ปัญหาต่อไปว่าจะหาพบพระอรหันต์ได้ที่ไหนกัน ก็ต้องหาพบพระอรหันต์ที่ความสิ้นไปแห่งกิเลสอย่าไปมัวหาตามป่าตามวัดตามถ้ำตามเขาตามบ้านตามเมืองตามสำนักวิปัสสนา จงไปค้นหาพระอรหันต์ที่ความสิ้นไปแห่งกิเลส จงพิสูจน์หรือว่าค้นคว้าหรือทดลองเรื่องก็ตามให้รู้ความสิ้นไปแห่งกิเลสถ้าไม่มีทางก็ไม่ต้องค้นต้องหารู้ของตัวกันแล้วกัน ถ้ามีความสิ้นไปแห่งกิเลสก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นหลักกลางๆที่สุดที่เราจะต้องถืออย่างนี้พระอรหันต์เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ใช่หรือไม่นี่อย่าไปตอบโดยจนเดียวว่าได้หรือไม่ได้จะต้องตอบว่าพระอรหันต์อยู่เนื้อความเป็นคฤหัสถ์และเนื้อความเป็นบรรพชิตด้วยนั่นการที่ตอบที่พูดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วต้องรีบออกบวชภายใน7วันมิฉะนั้นจะตายเนี่ยมันเป็นคำพูดของคนอวดดีในชั้นหลังในอัตถกถาในฎีกาในอะไรก็ตามใจพระอรหันต์ต้องอยู่เนื้อความเป็นคฤหัสถ์และเนื้อความเป็นบรรพชิตเสมอไม่มีใครจับพระอรหันต์ใส่ลงไปในความเป็นคฤหัสถ์ได้จะ อยู่เนื้อความเป็นบรรพชิตด้วยนั่นอย่าไปพูดเรื่องว่าพระอรหันต์อยู่บ้านเรือนได้หรือไม่น่าจะจับให้อยู่ในบ้านเรือนจับใส่ลงไปในบ้านเรือนมันก็ทำให้พระอรหันต์เป็นคนครองเรือนไม่ได้จะอยู่เนื้อความเป็นคฤหัสถ์เนื้อความเป็นบรรพชิตอย่างนี้